ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาบริโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาใครข่าวใครปัญหาว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดหรือกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้หรือไม่อย่างไรชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้หลายคนก็รอคอยว่าจะมีรัฐบาลใหม่หรือไม่อย่างไรถ้าหากมีการติดตามข่าวสารก็คงรู้แล้วว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นก็เป็นรัฐบาลที่ชุดเก่าแต่ว่าเป็นรัฐบาลใหม่ก็มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกนะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการยังไงแน่นอนครับเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลก็มีการจัดตั้งคณะครม.นะครับว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการให้เป็นเสร็จมีการโปรดเกล้าไม่ก็ผ่านพ้นไปหลังจากนั้นก็ทำงานครับทำงานตามรถแบบทำงานตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ประเด็นสำคัญที่คนหลายคนเฝ้ารอคอยและสอบถามมายังผมว่าแล้วจะมีม็อบเกิดขึ้นไหมแล้วสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรแล้วมาตรา44ยังอยู่ไหมแน่ครับม.44ต้องพ้นไปจะไม่มีมาตรา44แล้วเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าถ้าหากมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีการโปรด9แต่งตั้งแล้วความสิ้นไปของคสช.และมาตรา14ก็สิ้นไปไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีการต่อต้านมีการออกมาเรียกร้องสิทธิหรือไม่อย่างไรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะฉบับไหนก็ตามสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับสามารถให้ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิได้ในกรณีที่การออกบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลหรือเจ้าที่รัฐอันเป็นกรณีขัดและแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือเป็นการละเมิดสิทธิพี่น้องประชาชนเกินสมควรแก่เหตุประชาชนก็ออกมาได้ครับออกมาเรียกร้องอย่างในเร็วเมื่อวานเนี้ยถึงแม้ว่ายังมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นก็มีการเรียกร้องจากกรณีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะในกรณีภาษีที่มันโหดหรือว่าเหี้ยมไปเขาสามารถเรียกร้องได้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จไปแล้วนะครับถ้าหากประชาชนถูกกระทบสิทธินะครับถูกข่มเหงอย่างรุนแรงในกรณีถือละเมิดสิทธิ์สิทธิ์ยังไงบ้างครับการเสียภาษีที่มันโหดเกินไปการกำจัดสิทธิเสรีภาพประชาชนจนเกินไปประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลที่มีการแต่งตั้งโปรดเกล้าแล้วแก้ไขปัญหาม็อบไม่มีใครการันตีได้หรอกครับว่าจะมาหรือไม่มาถึงคุณจะมีปืนในมืออย่าลืมว่าปืนในมือของคุณเนี่ยมันก็ต้องใช้ด้วยชอบด้วยกฎหมายนะครับประชาชนเนี่ยมีเพียงแค่มือเปล่าแต่ถ้าหากเขาต้องการให้รัฐบาลหรือรัฐในการแก้ไขกฎหมายที่ไม่ชอบทำไม่ถูกต้องเขาออกมาได้ครับหลายคนถามผมว่าแล้วจะมีม็อบไหมท่านทนายบุญถาวรท่านทนายครับผมบอกความการันตีไม่ได้ม็อบเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อถ้าหากการบริหารจัดการของรัฐบาลเป็นไปโดยมีชอบม็อบสามารถออกมาเรียกร้องการที่จะไปชุมนุมกันมันก็แค่แกล้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้จะไปชุมนุมพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ไม่ต้องถูกปรับกฎหมายเขียนครอบคลุมไม่หมดนะครับณวันนี้พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่าสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนถูกริดรอนสิทธิ์อย่างกรณีไหนครับอย่างกรณีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพรบจราจรทางบกฉบับที่12 2562มีบางมาตรามีบางประเด็นที่มันไปริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนจนเกินสมควรแก่เหตุพี่น้องประชาชนที่ประกอบกิจการขนส่งหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นนิติบุคคลก็ออกมาได้ครับณวันนี้ไม่ใช่การล้มล้างการปกครองไม่ใช่การล้มล้างต่อต้านกฎหมายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะฮะผมถึงบอกว่าการดำเนินการอะไรก็ช่างถ้าหากมีรัฐธรรมนูญแล้วเราต้องยึดหลักรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญมาตรา77บอกชัดเจนว่าในการตรากฎหมายรัฐต้องพึงมีกฎหมายการตรากฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นถ้าหากออกกฎหมายมาเยอะแยะนะกฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำงานของรัฐบาลก็จริงถ้าหากออกมามันขัดกันเองแย้งกันเองจนที่จะปฏิบัติได้ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาถูกริดรอนสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ในการที่ออกมาเลือกร้องให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวไปพี่น้องประชาชนที่รักท่านครับการที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิ์เป็นหลักสากลนะครับ
ณวันนี้แม้จะตั้งรัฐบาลเสร็จหรือจะยังไม่เสร็จม็อบออกมาได้ไหมได้ไม่มีกฎหมายคนไหนห้ามนี่ครับนะฮะถ้าหากว่าม็อบมาแล้วถ้าเป็นกรณีละเมิดกฎหมายก็ถูกดำเนินคดีไปการจะไปยื่นหนังสือนะถ้าหากเป็นกรณีจะชุมนุมเราก็ต้องไปแจ้งล่วงหน้า24ชั่วโมงวันนี้จะไปชุมนุมต่อต้านนายกเผด็จการแล้วก็แจ้งไปครับเขาไม่ได้ห้ามนี่ครับแจ้งว่าเราแจ้งเสร็จแล้วเราก็ไม่มีความผิดวันนี้พี่น้องประชาชนยังมีสิทธิเสรีภาพ 100% ในการที่จะก่อม็อบสร้างม็อบนะฮะม็อบคืออะไรครับม็อบก็คือกรณีที่ว่า1เป็นการรวมตัวกันไม่เห็นด้วยกับการกระทำของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการสั่งการออกคำสั่งทางปกครองสังเกตไหมครับถ้ามีการออกกฎหมายที่มีการลิดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็รวมตัวกันครับนะหนึ่งรวมตัวเข้าไปคัดค้านรวมตัวเข้าไปในการเสนอให้แก้ไขกฎหมายรวมตัวกันคือบทบัญญัติกฎหมายให้อำนาจอยู่แล้ววันนี้ถ้าบอกว่าจะไม่มีม็อบเป็นไปไม่ได้ครับถ้าหากว่าการบริหารราชการแผ่นดินไม่โปร่งใสนะไม่สามารถชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้เขาก็มีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องการปิดถนนถามว่าทำได้ไหมตามกฎหมายทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เขาออกมาเรียกร้องมันเป็นการเรียกร้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานวันนี้อย่าบอกเลยว่าไล่ม็อบผมบอกว่าม็อบอีกไม่นานก็มาทำไมต้องมาครับเพราะว่าอำนาจรัฐถ้าหากใช้ไม่เป็นธรรมและเป็นกรณีที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าถูกลังแกข่มเหงอย่างร้ายแรงในการรีดภาษีจนเกินไปเขามีสิทธิ์ออกมาครับณวันนี้บอกเลยรถบรรทุกนะฮะที่กำลังเดินทางไปคันนี้ถามว่ารถบรรทุกเนี่ยตามกฎหมายพรบจราจรทางบกฉบับใหม่ถ้าหากจดทะเบียนในนามของนิติบุคคลนะครับรถบรรทุกคันนี้แล้วเผอิญว่าถูกใบสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน30วันเนี่ยนิติบุคคลดังกล่าวนะครับต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อการสอบสวนเพื่ออะไรครับชำระค่าปรับถ้าหากไม่ไปแสดงตัวนะครับว่าบุคคลใดคนขับรถพ่วงคันนี้ทะเบียน700667นะครับภายใน30วันนะครับค่าปรับจะเป็น5เท่าทันทีเลยเห็นไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมถึงบอกว่าม็อบมีไหมตอบไม่ได้มีแน่นอนถ้าหากผลกฎผลบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวออกมาผมว่าม็อบเต็มเมืองเลยฮะผมบอกเลยฮะท่านประธานสมาพันธ์นะครับสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยท่านก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะหยุดวิ่งให้ดูท่านทนายต่อไปนี้เส้นเลือดใหญ่ของแผ่นดินก็คือการขนส่งนะครับถ้ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนม็อบมีแน่นอนครับผมนี่แหละคนนึงจะเป็นหัวหน้าม็อบไม่ได้กลัวเลยฮะเพราะอะไรครับเราเป็นทนายความออกมาปกป้องพี่น้องประชาชนวันนี้พี่น้องคิดดูครับออกกฎหมายโดยที่ประชาชนไม่มีส่วนได้เสียไม่รู้เรื่องก็เพราะสนช.เนี่ยครับสนช.มาจากการแต่งตั้งของใครครับคำสั่งคสช.เอาไปแล้วก็ไปออกกฎหมายที่ไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ดูความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกครับ5เท่าของค่าปรับสูงสุดสมมติว่ารถคันนี้วิ่งเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดตามมาตรา67พรบจราจรทางบกปรับไม่เกิน 1,000 บาทและภาย1เดือนเจ้าของบริษัทนี้ไม่ไปสนใจไม่ไปติดต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อเสียค่าปรับ5เท่าของอัตราสูงสุดคือ 1,000 5,000 บาทต่อใบนะครับ 5,000 บาทต่อใบสั่ง1ใบครบปีต่อภาษีรถยนต์เจ้าของบริษัทไปต่อเขาก็บอกว่านี่กรมขนส่งครับรับต่อทะเบียนคุณได้แต่คุณต้องไปชำระค่าปรับอีก 5,000 บาทเอ้าค่าปรับอะไรครับเอ้าคุณโดนใบสั่งขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาหลักฐานมาแล้วถ้าคุณไม่ชำระค่าปรับเสียก่อนเราก็ออกใบเสร็จที่คุณไม่ได้เรารับชำระค่าภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ให้คุณได้แต่เราออกป้ายวงกลมให้คุณไม่ได้เราออกให้ได้เพียงแค่ป้ายวงกลมชั่วคราว30วันคุณต้องดิ้นรนขนขวายไปหาเงินนะครับไปหาเงินมาชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นถ้าไม่ชำระค่าปรับคุณก็ไม่ได้ป้ายวงกลมที่แท้จริงไปนี่คือกฎหมายเผด็จการอำนาจตำรวจยิ่งใหญ่กว่าอำนาจศาลครับผมถามหน่อยครับปรับ5เท่าเป็นไปได้ไงครับ
ไม่ผ่านกระบวนการศาลเลยครับกรณีประชาชนคนที่ใช้ถนนตามพรบ.จราจรทางบกฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกต้องทำยังไงครับผิดคุณต้องสอบสวนเบื้องต้นต้องแก้ข้อกล่าวหาเขาก่อนครับผมถึงบอกพี่น้องประชาชนต่อไปนี้เจอด่านถ้าด่านตั้งอยู่บนถนนหลวงถามว่าคุณได้ขออนุญาตทางหลวงไหมถ้าด่านไม่ขออนุญาตหลวงผมกล่าวโทษคุณในข้อหาคุณเอาสิ่งกีดขวางมากีดขวางจราจรทางบกตามพระราชบัญญัติทางหลวง2535คุณมีความผิดจำคุกไม่เกิน3ปีนะตำรวจนะและตำรวจเรียกดูเราเรียกตรวจเราถามว่าผมผิดข้อหาอะไรถามตำรวจก่อนเลยครับก่อนที่คุณจะเรียกดูใบอนุญาตขับขี่ผมคุณต้องบอกมาว่าทุกทีครับเมื่อกี้นี่สายหลุดไปนิดนึงพอดีหนุ่มช่อง3โทรมายังไม่ออกรายการนะครับช่วงนี้ถ้าไปรายการที่มันเป็นกระแสที่สังคมสนใจแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ผมก็ไปนะครับแต่ถ้าไปพูดกันแบบเลื่อยเปื่อยผมไม่ไปนะการไปออกทีวีการไปให้ความเห็นทางกฎหมายเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ถ้าไปแล้วมันไร้สาระเนี่ยผมไม่ไปรายการมาเชิญไปออกทีวีหลายรายการนะครับผมไม่ไปครับเพราะว่าอะไรมันต้องเกิดประโยชน์สาธารณะการไปพูดในรายการต่างๆเนี่ยมันต้องให้ความรู้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่ไปเถียงกันแล้วไปพูดไร้สาระนี่ไม่เอาผมตื่นเช้าขึ้นมาแล้วให้ความรู้ด้านกฎหมายประชาชนนี่เอากลับมาครับพรบ.จราจรต้องถามเลยว่าตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาผมเรื่องอะไรอย่าเพิ่งก่อนที่คุณจะขอตรวจใบขับขี่ผมเนี่ยอย่าเพิ่งผมผิดกฎหมายอะไรไหมไม่ผิดไม่ผิดขอดูใช่ไหมขอดูแล้วมันกฎหมายมันบังคับใช้หรือยังยังกฎหมายบังคับใช้วันที่22 กันยา 2562ช่วงนี้คุณจะเอามาตรา31/1เนี่ยมาใช้กับผมยังไม่ได้มันไม่มีเหตุสงสัยว่าผมเนี่ยกระทำความผิดตามมาตรา142วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ1ในกรณีที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรา6คือลักษณะว่าเสื่อมโทรมไม่มีสมรรถภาพจะวิ่งได้วงเล็บ2ก็ในกรณีไม่มีพฤติการว่าผมกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตราไหนและกฎหมายอื่นและไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผมจะเป็นคนร้ายคุณไม่มีสิทธิ์มาตรวจผมบอกตำรวจไปเลยครับถ้าตำรวจคนนี้เถียงโทรมาหาผมนะครับณวันนี้ถึงแม้ว่าตำรวจจะมีอำนาจให้เราแสดงตัวแต่มันต้องมีเหตุที่อันควรสงสัยว่าเรานี่คือผู้กระทำความผิดไม่ใช่ว่ามาละเมิดสิทธิ์ของเราเดินมาดีๆตำรวจมาขอตรวจเรานี่ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์เรามีสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายในทรัพย์สินของเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับพี่น้องประชาชนฟังผมพูดนะครับไม่ใช่อยู่ดีมาตรวจดิเฮ้ยคุณละเมิดสิทธิผมนะคุณใช้บทบัญญัติมาตราตรวจผมคุณต้องมีเหตุว่าผมเนี่ยกระทำความผิดนี่คือหลักพี่น้องประชาชนครับณวันนี้เช่นเดียวกันที่ผมออกพูดเนี่ยอาจจะสไตล์ผมพูดอย่างนี้นะฮะม็อบเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อผมบอกเลยว่าหากสนช.นะครับหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรบ.จราจรทางบกไม่แก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับก็คงไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยเนี่ยรวบรวมรายชื่อไปคัดค้านก่อนก็ส่งโดยตรงกับนายกเลยครับไปดูสิกฎหมายลูกน้องคุณเนี่ยเครือข่ายคุณเนี่ยคือสนช.ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วได้เกิดประโยชน์กับประชาชนไหมถ้าเป็นผมบังคับใช้แล้วประชาชนเดือดร้อนไหมเดือดร้อน100%ต่อไปนี้รถที่วิ่งอยู่ทุกวันนี่ครับพี่น้องประชาชนครับ10 ล้อลบอะไรก็ช่างโดนใบสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยถ้าไม่ไปชำระค่าปรับสิ้นปีมาคุณอ้วมเลยนะครับเอามารวบทีเดียวไม่มีการสอบสวนไม่มีการสั่งฟ้องไปยังอัยการอัยการฟ้องไปต่อศาลและศาลมีคำพิพากษาตำรวจปรับเป็นเสร็จเด็ดขาดเลยเห็นไหมครับอำนาจมันอยู่ที่ตำรวจอย่างเดียวเลยนี่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องออกมาสนใจออกมารักษาสิทธิ์ตัวเองนะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวข้องหรอกไม่เกี่ยวยังไงคุณมีรถจักรยานยนต์คุณมีรถยนต์คุณวิ่งไปนี่ครับไอ้กล้องตรวจจับความเร็วเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงครับว่ามันถูกต้องเห็นไหมฮะว่าถูกต้องเราต้องค้านพี่น้องประชาชนที่รักท่านครับการที่ท่านจะต่อสู้ได้เนี่ยหนึ่งถ้ารับหมายมาทันทีคุณไปแสดงตัวเลยปฏิเสธในกรณีมีใบสั่ง
มาถึงบ้านบอกว่าคุณวิ่งเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เกินอัตราตามมาตรา67ให้ไปเสียค่าไปเป็นชำระค่าปรับ500บาทเราไปแสดงตัวเลยที่ไหนก็ได้ครับบอกว่าผมให้การปฏิเสธครับอ้าวทำไมอ่ะผมไม่รับรองว่าไอ้กล้องตรวจจับความเร็วดังกล่าวนั้นถูกต้องได้มาตรฐานมันก็เข้าสู่กระบวนการไหนครับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนสืบสวนทันทีเลยเจ้าพนักตำรวจก็ต้องสอบสวนไงครับสอบสวนคนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเห็นไหมครับกฎหมายพรบจราจรทางบกเนี่ยฉบับใหม่นี่ครับออกมาริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าถามผมว่าม็อบเกิดขึ้นได้ไหมได้นะฮะม็อบเกิดขึ้นได้แน่นอนถึงบอกว่า1เบื้องต้นเนี่ยภายในวันที่15มิถุนาท่านอภิชาติไพรุ่งเรืองนะฮะประธานสมาสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยซึ่งมือเครือข่ายรถบรรทุกนะฮะทั่วประเทศและเป็นสายเลือดใหญ่ของการขนส่งสินค้าทุกอย่างเลยไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำมันนะฮะทุกอย่างถ้าหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนและกรมขนส่งนะครับมีม็อบเกิดขึ้นแน่นอนและอาจจะหยุดวิ่งด้วยซ้ำไปนะครับเป็นสิทธิเอกสิทธิ์นะครับเราเห็นแล้วว่าหนึ่งมันกระทบสิทธิ์และกฎหมายที่ออกมามีการตัดแต้มและมีการพักใบอนุญาตและถอนใบอนุญาตนี่คือปัญหาสำคัญสำหรับการขนส่งเพราะอะไรครับปัจจุบันนี้พนักงานขับรถบรรทุกขาดแคลนอย่างมากเลยตอนนี้ครับขาดแคลนมากเลยเพราะอะไรครับการขาดแคลนทำให้ไม่มีคนมาขับรถเพราะเกิดปัญหานี่พี่น้องประชาชนครับถ้ามีกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยก็ว่ากันไปณวันนี้มาตรา44สื่อผมไม่กลัวหรอกครับนะผมบอกเลยฮะอยู่ช่างแม่ง44อ่ะกลัวอะไรอ่ะผมเป็นประชาชนไม่เพียงผิดอะไรนะฮะทหารทำอะไรผมได้อ่ะผมถามหน่อยผมวิเคราะห์นี่อยู่กลัวอะไรทหารนะครับเอามาเตะก้านคอเลยมาดิมาจับผมดิผมผิดอะไรถึงคุณจะมีมาตรา44วันนี้ก็ไม่เกี่ยวผมมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ผมใช้สิทธิ์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับมาถีบหน้าเลยมาดิผมผิดอะไรครับมาตรา44มาคุยนะฮะไม่สนใจแล้ววันนี้คือคุณต้องเอาประชาชนเป็นใหญ่คุณอยู่มา5ปีแล้วนะครับก็ทำต่อไปแล้วจับอะไรผมเรื่องอะไรไม่มีไม่กลัวนะครับนี่คือเรื่องจริงพี่น้องประชาชนครับผมพูดตรงพูดจริงอยากให้ประชาชนออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองม็อบเกิดแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าหากกฎหมายพรบจราจรทางบกนะครับยังมีผลบังคับใช้อยู่ปีที่แล้วตำรวจออกใบสั่ง 11.8 ล้านใบครับคิดดูครับค่าปรับ 11.8 ล้านใบเนี่ยเป็นพันล้านครับไปไหนครับค่าปรับค่าปรับตกเข้าหลวงเนี่ยไม่ถึง 15% อีก 85% ตำรวจเอาแบ่งปันกันครับผมประโยชน์ซับซ้อนนะครับอันดับแรกเราต้องดำเนินการไงครับไม่ให้มีค่าปรับในกรณีปรับเนี่ยตกไปอยู่กับตำรวจยกเลิกเงินรางวัลนำจับค่าปรับให้กับตำรวจปัญหามันจะไม่เกิดครับเพราะตำรวจเนี่ยจะทำยอดแต่ละท้องที่แต่ละสพ.เอาใจนายแล้วก็ได้เงินเห็นไหมฮะนี่คือหลักเงินเดือนก็ได้นะครับจับปรับประชาชนปรับ500เดือนนึงได้100ใบเดือนนึงได้200ใบเอาใบละ500 100ใบเท่าไหร่ครับคิดดูดีครับ10ใบก็ 5,000 100ใบก็ 50,000 200ใบก็ 100,000 นึงปรับทำเป้าที่เอา 250,000 เนี่ยก็แค่500ใบปรับประชาชนแค่500คนในสพ.ทำได้ไหมได้ไอ้เงิน 250,000 15% เอาเข้าหลวงอีก 85% เอามาแบ่งกันเป็นธรรมเลยครับเราต้องยกเลิกตรงนี้ไปพี่น้องครับวันนี้ออกมามีอารมณ์นิดนึงเพราะอะไรครับก็คือมันเห็นแล้วมันทนไม่ได้กับกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้คือเป็นกฎหมายที่ออกมาริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนผมมีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิพี่น้องประชาชนนะทหารจะมาขู่ผมไม่กลัวหรอกทุกวันนี้นะครับเอาผมไปขังไหนผมก็เป็นคนอยู่เหมือนเดิมที่ไม่กลัวเพราะว่าอะไรจะพ้นแล้วพี่น้องครับตอนนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยไม่ถึงสิ้นเดือนเนี้ยไอ้ม.44อะไรเนี่ยที่คนกลัวกับหวาดผวาไม่มีแล้วนะครับ
แล้วก็ความสิ้นสุดคสช.ก็สิ้นสุดไปประชาชนก็สาธุครับนะฮะต่อไปก็เป็นกรณีใช้กฎหมายปกติทุกคนอ้างอะไรก็ม.44อ้างอะไรก็ม.44เห็นไหมฮะม.44ทั้งนั้นออกกฎหมายดังโน้น44อนุมัติงบประมาณแผ่นดินเงินภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยจ้างทนายต่างประเทศไปสู้คดีที่เขาฟ้องในกรณีสั่งปิดเหมืองเนี่ย600ล้านก็มาจากม.44เห็นไหมพี่น้องประชาชนอย่าปิดหูปิดตาเรามีสิทธิ์พูดม็อบเกิดแน่นอนผมบอกแค่นี้ม็อบมาอีกไม่นานมาแน่นอนนะครับเพราะอะไรถ้าหากรัฐออกกฎหมายข้อบังคับที่ริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนประชาชนออกมาต่อต้านได้อย่ากลัวครับพี่น้องประชาชนครับมีปัญหากฎหมายปรึกษามาหาผมได้ถ้าหากพี่น้องกลัวทุกอย่างไม่กล้าต่อสู้แล้วเราใครจะมาต่อสู้เพื่อเราณวันนี้ผมถึงบอกว่าอย่าไปกลัวมากนะครับคุกมีไว้ขังคนน่ะนะครับเอาพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าหากรัฐยังออกกฎหมายที่เป็นการริบรอนสิทธิพี่น้องประชาชนและให้ประชาชนเนี่ยรับภาระหนักกว่าควรจะเป็นเราต้องออกมาต่อสู้นะครับออกมาแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ยกเลิกไปก่อนเลยอย่าเพิ่งมีผลบังคับใช้ผู้ประกอบการฟังนะครับกฎหมายมาตรา160จัตวามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่พวกท่านอวมทันทีเลยอวมยังไงครับภายใน30วันถ้าหากถูกใบสั่งแล้วไม่ไปแสดงตัวเสียค่าปรับกฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้ปรับ5เท่าของอัตราสูงสุดถ้าขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดสูงสุดคือ1ไม่กับขับปรับไม่เกิน 1,000 บาทก็คือ 1,000 คูณ5ก็ 5,000 ต่อ1ใบต่อ1ครั้งสิ้นปีงบประมาณมาสิ้นปีที่จะไปจ่ายภาษีรถยนต์คุณต้องไปจ่ายค่าปรับก่อนถ้าไม่จ่ายค่าปรับคุณก็ไม่ได้ป้ายวงกลมที่แท้จริงออกไปวิ่งเขาให้แค่30วันชั่วคราวถ้าไม่จ่ายค่าปรับให้ครบคุณก็วิ่งรถเถื่อนนี่คือกฎหมายที่ออกมาริดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมมีคนโทรถามผมเยอะแยะว่ามีม็อบหรือไม่ผมไม่การันตีม็อบเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าหากผู้มีอำนาจรัฐไม่ปกครองรัฐด้วยความเป็นธรรมและให้ประชาชนอยู่ดีกินดีม็อบเกิดทันทีพี่น้องครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ